นี่คือน้ำมันเครื่องที่คนญี่ปุ่นให้จากใจเอเดโอสให้คุณสนุกพุ่งไปในทุกเส้นทางเอเดโอสน้ำมันเครื่องชั้นนำจากญี่ปุ่นที่ให้คุณมากกว่าน้ำมันเครื่องเอาละครับกลับมาพบกับผมแทนธรรมชาตินะครับต่อเนื่องจาก EP แล้วกับการทดสอบรถรุ่นใหม่จาก Triumph Thailand นั่นเองนะครับและ EP นี้นะครับเราอยู่กับโมเดลที่เป็นเซอร์ไพรส์พิเศษนะครับกับการได้มาทดสอบในครั้งนี้ด้วยนั่นก็คือในส่วนของโมเดลอย่าง Triumph Tracker 900 Rally Pro และ GT Pro นะครับงานนี้อัปเกรดกันแบบชุดใหญ่มาดูกันว่ามีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจสำหรับเจ้า Triumph Tracker 900ทั้งตัว Rally Pro และตัว GT Pro ตามไปชมครับขออนุญาตออกตัวก่อนนะครับว่าในส่วนของสเปคนะครับเราจะไม่ลงรายละเอียดกันมากนะครับด้วยระยะเวลาอันสั้นนะครับเพราะฉะนั้นงานนี้นะครับเราเอาแบบฟิลลิ่งการใช้งานจริงๆล้วนๆนะครับก็มาเริ่มกันที่ในส่วนของหัวใจหลักสำคัญที่อยู่ในทั้ง2โมเดลนี้ก่อนดีกว่านะฮะเครื่องยนต์นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ปริมาตรกระบอกสูบ888ซีซีนะครับเป็นเครื่องยนต์แบบ3สูบเรียงนะครับดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ป12วาล์วนะครับที่มาพร้อมกับแรงม้าถึง108แรงม้าที่ 9,500 รอบนะครับและในส่วนของแรงบิดนะครับก็อยู่ที่90นิวตันเมตรนะครับที่ 6,850 รอบนั่นเองนะครับในส่วนของแรงม้านะครับก็จะเพิ่มเติมจากเครื่องยนต์เดิมนะครับอัปเกรดภายในมีการแมปปิ้งใหม่ขึ้นมานะครับก็อยู่ที่ 13% นะครับในส่วนของแรงบิดก็เพิ่มขึ้นมาทั้งหมด 9% นั่นเองนะฮะเป็นเครื่องยนต์ที่มีพละกำลังเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งบอกเลยว่ามาพร้อมกับเทคโนโลยีช่วยเหลือการขี่มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นแทคชั่นคอนโทรลนะครับรวมไปถึงในส่วนของตัวการควบคุมในส่วนของโหมดการขับขี่ต่างๆนะครับที่ทำงานใช้งานคู่กับระบบเทคโนโลยีที่ให้มาเพื่อช่วยให้คู่กับขี่ครับควบคุมรถได้อย่างเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นสำหรับโหมดการขี่นะครับให้มาทั้งหมด6โหมดนะครับในส่วนของตัว Rally Pro นะครับและในส่วนของตัว GT Pro นะครับก็จะให้มาทั้งหมด5โหมดนั่นเองนะครับต่างกันแค่ตัว Off-Road Pro นะครับที่เหลือก็จะมีเหมือนกันปกติครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Road Lane Sport แล้วก็ Off-Road ผมบอกเลยว่าสัมผัสในการขับขี่ในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่มีความสนุกตั้งแต่รอบต้นกลางนะครับแล้วก็ปลายมีให้ใช้แบบเหลืออยู่แล้วครับกับเครื่องยนต์ 900cc นะฮะแต่มีจุดเด่นในเรื่องของรอบต้นกับรอบกลางเนี่ยทำได้อย่างติดไม้ติดมือมากๆครับทำงานร่วมกับคันเร่งไลท์บายวายนะครับคันเร่งไฟฟ้านั่นเองก็บอกเลยว่าสนุกได้หลากหลายเส้นทางกับเจ้าแรลลี่โปนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้คันเร่งทำได้อย่างเรียบเนียนตอบสนองได้อย่างต่อเนื่องนะครับความอัจฉริยะของตัว ECU ค่อนข้างสูงนะครับก็เลยทำให้การควบคุมทำได้เป็นอย่างดีมากๆสำหรับความเร็วท็อปสปีดที่ทำได้เนี่ยต้องบอกว่าวันนี้เราขี่เป็นทริปเนาะไม่ได้กดความเร็วเต็มประสิทธิภาพอะไรมากมายสามารถทำความเร็วได้สบายๆครับ100 200บวกๆแน่นอนครับลงกันมาที่เรื่องของประเด็นถัดมาที่ผมจะพูดถึงนั่นคือในเรื่องของช่วงล่างของทั้ง2รุ่นนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นชุดช่วงล่างที่แตกต่างกันตามการใช้งานเพราะว่าในส่วนของตัว Rally Pro นะครับตัวนี้ก็ขึ้นชื่อแล้วครับใช้งานในรูปแบบ Dual Purpose เป็นรถลุยมากกว่านะครับในส่วนของตัว GT Pro เนี่ยจะออกไปทางโดดเด่นเรื่องการใช้งานบนท้องถนนการขับขี่แบบทัวริงเดินทางไกลนั่นเองนะฮะสำหรับตัว Rally Pro เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของช่วงล่างจากแบรนด์โชว่านั่นเองนะครับด้านหน้านะครับเป็นโชคหัวกับขนาดแกน45มิลลิเมตรนะครับระยะยุบอยู่ที่240มิลลิเมตรนะครับในส่วนของโชคหลังนะครับก็จะเป็นโชคอัพเดียวนะครับทำงานคู่กับสวิงอาร์มนะครับมีระยะยุบอยู่ที่230มิลลิเมตรนั่นเองนะครับสำหรับช่วงล่างชุดนี้ของตัว Rally Pro นะครับก็ตอบสนองการใช้งานนะครับออนโรดนะครับทำได้เป็นอย่างดีเข้าโค้งออกจากโค้งนะครับมีความหนึบความแน่นและในส่วนของตัว GT Pro นะครับก็จะให้ในส่วนของโชคไฟฟ้ามานะครับก็จะสามารถปรับเซตโหมดในส่วนของน้ำหนักควบขี่
ได้ทันทีนะครับแล้วก็มีการปรับเซตแบบอัตโนมัติด้วยระบบไฟฟ้าจากแบรนด์มาซอกกี้นะครับสามารถปรับเซตได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่1คนนะครับผู้ขับขี่2คนผู้ขับขี่2คนพร้อมสัมภาระหรือว่าผู้ขับขี่1คนพร้อมสัมภาระซึ่งผู้ขับขี่นะครับขึ้นไปคล่อมรถปุ๊บนะครับทางโชคนะครับก็จะคำนวณในส่วนของน้ำหนักตัวของผู้ขับขี่นะครับแล้วก็ประมวลผลออกมาแล้วก็ใช้งานตามโหมดที่ผู้ขับขี่นะครับเป็นการเซตอัพนะครับแล้วก็มีในส่วนของโหมดออโต้ด้วยนะก็สมมติผู้ขี่ขึ้นไปปุ๊บมันก็จะคำนวณให้เลยว่าน้ำหนักเท่านี้ควรใช้รูปแบบของเซตคอมมิชชั่นรีบาวอย่างไรนะฮะก็ถือว่าเป็นชุดช่วงล่างที่ให้มาแบบไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ทั้ง2รุ่นเลยนะไม่ว่าจะนำไปลุยพาวเวอร์สไลด์ทำความเร็วสูงทำท็อปสปีดอยู่ในโค้งบนท้องถนนบอกเลยว่าช่วงล่างทั้ง2รุ่นทำให้ผมประทับใจแล้วก็ควบคุมรถได้อย่างมั่นใจจริงๆครับสำหรับชุดช่วงล่างชุดนี้นะสำหรับระบบเบรกนะครับด้านหน้านะครับก็จะเป็นดิสคู่นะครับขนาดจานนะครับอยู่ที่320มิลลิเมตรนะครับมาพร้อมกับคาลิเปอร์นะครับโมโนบล็อกจากดัมโบ้นะครับสไตลิม่าสีลูกสูบแบบเรเดียนพร้อมระบบ ABS ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นส่วนของจานเดี่ยวนะครับขนาดจาน255มิลลิเมตรนะครับมาพร้อมกับคาลิเปอร์แบบลูกสูบเดี่ยวพร้อมกับระบบ ABS เช่นเดียวกันจัดหนักจัดเต็มประสิทธิภาพไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วครับจากแบรนด์นี้ดัมโบ้ระยะเบรกต่างๆเนี่ยทำได้เป็นอย่างดีมากๆและก็มีการไล่ในส่วนของน้ำหนักเบรกทำได้เป็นอย่างดีเลยแล้วก็ในส่วนของระบบ ABS นะครับก็สามารถเปิดปิดได้นะครับยังทำงานร่วมกับโหมดด้วยอย่างเช่นในส่วนของโหมด Off-Road Pro เนี่ยจะมีการปิดในส่วนของ ABS แต่จะเหลือในส่วนของ ABS หน้าไว้นะฮะก็ถือว่าเป็นในส่วนของระบบความปลอดภัยนะครับทางด้านของเรื่องกฎหมายนั่นเองนะครับว่าต้องมี ABS หน้าไว้แต่ในส่วนของ ABS หลังเนี่ยโหมด Off-Road Pro เนี่ยเราก็สามารถปิดได้นะครับแล้วก็ในส่วนของการเซตอัพในส่วนของโหมด Rider ถ้าใครไม่อยากใช้ ABS ด้านหลังนะครับก็เข้าไปปิดในส่วนของตัว ABS ได้ด้วยนะครับเพื่อจะสนุกกับเส้นทางมากยิ่งขึ้นลงมาที่ความแตกต่างที่2รุ่นนี้นะครับมีความแตกต่างกันในส่วนของวงล้อนั่นเองนะครับตัว Rally Pro นะครับก็จะมีในส่วนของวงล้อรูปแบบของวงล้อซีลวดนั่นเองนะครับด้านหน้านะครับก็จะมีขนาด21นิ้วนะครับมาพร้อมกับยาง Bridgestone Badlack Adventure นะครับด้านหน้านะครับ 90/90 ขอบ21ส่วนด้านหลังนะครับจะมีขนาด 150/70 ขอบ17นั่นเองนะครับตัว GT Pro นะครับก็จะให้ในส่วนของเป็นวงล้อ Max มานะครับอลูมิเนียมนะครับยางที่ได้มาจะเป็น Messerler Tourland นะครับขนาดด้านหน้านะครับอยู่ที่100/90นะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นขนาดอยู่ที่150/70ขอบ17นั่นเองนะฮะประเด็นถัดมาครับเรื่องของ Riding Position นั่นเองนะครับกับ Riding Position ของทั้ง2รุ่นเลยก็ช่วงเช้าเป็นการขับขี่ในเรื่องของตัว Tiger 900 Rally Pro ก่อนนะครับก็ต้องบอกว่าในส่วนของความสูงเบาะของตัว Rally Pro กับตัว GT Pro เนี่ยมีความแตกต่างกันในจุดเริ่มต้นนะครับอยู่ประมาณ40มมนั่นเองนะฮะก็ต้องบอกว่าตัว Rally Pro นะครับมีความสูงเบาะอยู่ที่860มมสามารถปรับขึ้นได้ถึง880มมนะฮะสำหรับตัวผมแล้วนะครับความสูงตรงนี้นะครับไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่ผมใช้ความสูงเบาะมาตรฐานนะครับที่860ก็ถือว่าขาวางพอดีแต่ก็ไม่ได้วางพอดีทั้งสองข้างนะก็มีอาการเขย่งเล็กน้อยนะครับอยากให้เพื่อนๆลองไปทดสอบด้วยตนเองนะครับกับความสูงของตัวเองแล้วเหมาะกับรถคันนี้หรือเปล่านะครับแต่แน่นอนครับเราก็มีออปชันให้เลือกนะครับสำหรับผู้ที่มีความสูงน้อยลงมานะครับกับตัว GT Pro นะครับก็จะมีช่วงของความสูงเบาะนะครับไม่มากนักนะครับก็จะอยู่ที่820มมนั่นเองครับปรับสูงสุดได้อยู่ที่840มมตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีก1จุดนะครับก็เป็นทางเลือกอย่างนี้แล้วตัว GT Pro ไม่เหมาะกับการใช้งานในป่าหรือเปล่าไม่ใช่นะครับก็จริงๆแล้วเค้าก็มีในส่วนโหมดออฟโรดแล้วก็ขับขี่ประจนภัยเป็นบนเส้นทางเดียวกันตลอดทั้งทริปเนี่ยผมก็นำไปขี่ในป่าด้วยนะสามารถตอบสนองการใช้งานในป่าแบบออฟโรดได้เป็นอย่างดีอยู่เหมือนกันนะฮะกับตัว Rally Pro นะครับในส่วนถัดมานะครับที่แตกต่างนะครับในส่วนของโพซิชันของเรื่องของแฮนเดิลบาร์นะครับแฮนเดิลบาร์นะครับในตัวของตัว Rally Pro นะครับจะมีความกว้างมากกว่าประมาณ5มิลลิเมตรนั่นเองนะครับตามการใช้งานนะครับเพราะว่าแฮนด์กว้างๆแบบนี้นะครับของตัว Rally Pro ก็สามารถยืนขับขี่ควบคุมได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและตัวแฮนด์บาร์ของรุ่นเนี่ยในการนั่งขับขี่เนี่ยถ้านั่งนะครับจะมีการเอนเข้ามาหาผู้ขับขี่นะครับทำให้เราไม่ต้องเอื้อมไปด้านหน้านะครับในการขับขี่แต่ในส่วนของแฮนด์ที่แคบกว่า5มิลลิเมตรของตัว GT Pro เนี่ยก็แน่นอนครับตอบสนองในการใช้งานในการขับขี่เลี้ยวโค้งลึกๆเร็วๆนะครับก็จะควบคุมได้เร็วมากขึ้นนั่นเองนะครับตรงนี้ก็เป็นความแตกต่างกันเล็กน้อยสำหรับตัว Rally Pro นะครับจะมีน้ำหนักอยู่ที่228กิโลกรัมนะครับและในส่วนของตัว GT Pro นะครับจะมีน้ำหนักอยู่ที่222กิโลกรัมก็ถือว่าเป็นน้ำหนักในรถทัวริงนะครับที่อยู่ในระดับ200ต้นๆไม่ถึงตรงกลางเท่าด้วยซ้ำนะครับแล้วก็บอกเลยว่าน้ำหนักเนี่ยมันช่วยให้ภาระในเรื่องของความสูงเบาะเนี่ยทุเลาลงไปนะครับเพราะว่าน้ำหนักมันจะไม่เทนะครับเวลาเราเอียงรถเยอะๆ Riding Position ในส่วนของ
การยืนขับขี่แล้วกันนะครับสำหรับการที่บางคนนะครับใช้ในการขับขี่เข้าไปท่องเที่ยวในป่าอะไรงี้นะฮะในส่วนของถังน้ำมันมีการเว้ารับในส่วนของตัวเข่าได้เป็นอย่างดีนะแล้วก็กระชับนะครับควบคุมได้ง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นอาการท่าสไลด์ต่างๆหรือว่าการควบคุมในรูปแบบของการผ่านสิ่งกีดขวางต่างๆการขยับเลื่อนตัวนะครับในส่วนของระนาบเบาะนะครับก็ไม่ได้ชนในส่วนของก้นแต่อย่างใดนะครับสามารถเอนไปด้านหน้าและเอนไปด้านหลังได้เป็นอย่างดีตรงนี้ก็ถือว่าทั้งคู่นะครับมี riding position ที่ใกล้เคียงกันแล้วก็ควบคุมได้ค่อนข้างง่ายทำให้การขับขี่ทุกครั้งของผมนะครับมั่นใจเพราะว่ามันอยู่ในจุดที่ถูกต้องของ position ของการขับขี่รถนั่นเองสำหรับ riding position ก็จะประมาณนี้มารวบสรุปสุดท้ายนะครับก่อนจะเข้าบทสรุปของเรานะครับกับเรื่องของประเด็นของฟีเจอร์นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของชิลหน้าที่ปรับขึ้นปรับลงได้นะครับการ์ดแฮนด์นะครับรวมไปถึงจุดเด่นกับหน้าจอ TFT ขนาด7นิ้วที่เป็น TFT สีนะครับแล้วก็มีการบอกในส่วนของม่านวัดความเร็วต่างๆตัวเลขต่างๆคลิปต่างๆแบบครบคันนะครับสามารถปรับเซตอัพในส่วนของโหมดการขับขี่บนหน้าจอได้อย่างเด่นชัดเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็รวมไปถึงการเข้าเมนูเซตติ้งระบบต่างๆนะครับที่ประกับทางด้านซ้ายมือของตัวรถนั่นเองนะฮะแล้วก็ในส่วนของฟีเจอร์นะครับจะมีในส่วนของถังน้ำมันนะครับขนาด20ลิตรนะครับใช้เดินทางไกลได้อย่างสบายๆเลยตรงนี้นะครับถัดมานะครับกับระบบคุชคอนโทรลก็มีมาให้นะครับสำหรับเพื่อนๆเดินทางไกลนะครับเส้นทางยาวๆนะครับก็กดคุชคอนโทรลนะครับในครั้งนี้ผมก็ได้ใช้งานนะครับมันมีจังหวะที่ผมต้องปลดในส่วนของเสื้อกาดนะครับต้องยอมปล่อยมือออกจากแฮนด์ความจริงแล้วไม่แนะนำให้ทำนะครับแต่ว่ามันเป็นจังหวะฉุกเฉินจริงๆที่ผมอยากจะถอดชุดเพราะว่ามันร้อนมากตรงนี้คุชคอนโทรลก็เข้ามาช่วยเหลือให้มือของเรานะครับที่อาจจะใช้เวลาแวบออกมาทำในส่วนของเก็บชุดหรือว่ากดในส่วนของบลูทูธได้หรือว่าช่วยให้การบิดคันเร่งของเราไม่เมื่อยล้าในการเดินทางไกลนั่นเองตอนนี้ก็มีมาให้ด้วยนะฮะแล้วก็ในส่วนของเทคโนโลยีฮีทกิฟต์แล้วก็ฮีทซีทนะครับก็ให้มาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่แฮนด์ด้านซ้ายนะครับส่วนในส่วนของฮีทซีทนะครับก็จะปรับด้านล่างของตัวเบาะนะครับและแน่นอนครับสำหรับเรือนไม้นะครับก็สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้นะครับแล้วก็ควบคุมบัตรจอยสติ๊กด้านข้างนะครับไม่ว่าจะเป็นการรับสายโทรศัพท์เปลี่ยนเพลงเพิ่มเสียงต่างๆนะครับตรงนี้ก็เป็นในส่วนของเทคโนโลยี My Triumph นั่นเองนะครับก็ใช้ร่วมกับแอปของ Triumph นั่นเองก็ขออนุญาตสรุปเกี่ยวกับเจ้า Triumph Tiger ทั้ง2รุ่นนี้นะครับก็สำหรับเจ้า Rally Pro ก่อนแล้วกันนะครับก็เป็นรถ Dual Purpose นะครับที่ตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายมีความสง่างามในเรื่องของความเป็นม้าศึกนะครับในส่วนของการใช้งานในรูปแบบของ Off Road นะครับแล้วก็มีการควบคุมที่ดีนะครับกับอาการที่ออกมาแล้วไม่อยู่เหนือการควบคุมผมมองว่าในส่วนของกล่อง ECU มีความใช้ในส่วนของ Material ที่ดีนะครับเป็น Quality ที่ครบครันมากๆนะครับในส่วนของตัว GT Pro นะครับก็จะมีความโดดเด่นที่แตกต่างกันออกไปนะครับเขาเหมาะสมกับการใช้งานเดินทางเข้าโค้งขี่ขึ้นเหนือเนี่ยผมบอกเลยว่าตัว GT Pro เนี่ยทำได้ดีแน่นอนนะครับสามารถตอบสนองการใช้งานได้หลากหลายทั้งคู่แหละครับความจริงแล้วแตกต่างกันแค่โหมดเดียวก็คือ Off Road Pro แค่นั้นเองในตัว Rally Pro ก็ต้องบอกว่าเป็นการกลับมานะครับที่ไม่ใช่เป็นการเมเนจเชนในส่วนของชุดสีอัปเกรดนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับก็เป็นการยกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์มีการแมปปิ้งใหม่นะครับแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับรวมไปถึงในส่วนของฟีเจอร์ต่างๆที่ให้มาแบบจัดหนักจัดเต็มมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นตัว TFT 7นิ้วเนี่ยก็เป็นตัว TFT ที่ใช้ในตัว 1,200 Tiger นั่นเองนะครับโจทย์หลักๆนะครับที่ Triumph พยายามจะทำให้ได้นะครับในเรื่องของการอัปเกรดในส่วนของ performance นะครับ quality นะครับและรวมไปถึงในส่วนของ handling นั่นเองนะครับแล้วผมได้สัมผัสด้วยตัวผมเองเนี่ยก็ถือว่าประทับใจมากๆกับทั้ง2รุ่นนะครับแล้วก็มีโอกาสก็อยากจะนำมาขับขี่แบบเต็มประสิทธิภาพเดินทางกันจริงๆอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเจ้าตัว Triumph Tiger 900 Rally Pro นะครับแล้วก็เจ้าตัว GT Pro นะครับก็มีราคาสนนนะครับในส่วนของตัว Rally Pro นะครับอยู่ที่ 659,000 บาทนั่นเองนะครับในส่วนของตัว GT Pro นะครับจะอยู่ที่ 639,000 บาทนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่บอกเลยว่าสำหรับตัวผมแล้วราคานี้กับอุปกรณ์เทคโนโลยีการควบคุมต่างๆที่ให้มานะครับความปลอดภัยในตัวรถคลิปนี้ก็ถือว่าจบลงได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับขับขี่2วัน3คันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยครับช่วงนี้อากาศร้อนเป็นพิเศษนะครับก็นักทดสอบก็เกือบตุยนะฮะก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจนะครับ EP ถัดไปนะครับจะมีการทดสอบรถรุ่นใหม่นะครับหรือว่ามีการขับขี่ท่องเที่ยวในแบบที่ไหนอย่างไรนะครับเราติดตามชมนะครับแล้วก็ขอบคุณฝากช่องว่างให้กับสปอนเซอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมแทนธรรมชาตินะครับขอกล่าวคำลานะครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ